ทางฝั่งของกระทรวงการคลังของประเทศอังกฤษก็เตรียมที่จะออกตัวบทกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นการควบคุมสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันแล้วครับเจอกับวิกฤตหลายระลอกอยู่เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าจะไม่ให้ซ้ำรอยกับกรณีที่เกิดขึ้นกับ FTX มาติดตามครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆประเทศเตรียมที่จะออกกฎเกณฑ์ออกมาควบคุมกันเยอะมากเลยนะครับโดยกระทรวงการคลังของอังกฤษก็มีแผนที่จะออกกฎควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีเบื้องต้นครับก็เตรียมที่จะเสนอมาตรการต่างๆที่มีเป้าหมายในการกำหนดกฎระเบียบของธุรกิจคริปโตเคอเรนซีให้ไปสอดคล้องกับบริษัทการเงินแบบดั้งเดิมแล้วก็สกัดกั้นการดำเนินการที่ไม่รอบคอบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับที่ทำให้ FTX ซึ่งก็เป็นกระดานเทรดซื้อขายคริปโตรายใหญ่นั้นต้องล้มละลายไปโดยในบรรดาข้อเสนอที่เพิ่งจะเปิดเผยเป็นการให้ความสำคัญกับกฎระเบียบที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวกลางทางการเงินและผู้ที่เก็บรักษาคริปโตเคอเรนซีในนามของคุณลูกค้าเนื่องจากว่าประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วคือมีการปล่อยกู้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นระหว่างบริษัทคริปโตหลายแห่งและการขาดการตรวจสอบสถานะของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านั้นข้อเสนอล่าสุดของอังกฤษที่จะปราบปรามกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็จะมีการพยายามสร้างกฎระเบียบที่แข็งแกร่งเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมสกุลเงินดิจิตอลในขณะเดียวกันครับก็จะมีการเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของทางบริษัทด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการล่มสลายของ FTX นั้นช็อกตลาดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความเร่งด่วนให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกในการควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีซึ่งทั้งสหภาพยุโรปก็ดีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดีก็เตรียมที่จะจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีแล้วทีนี้ครับการล้มละลายของ FTX ซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของคุณลูกค้านั้นไปปล่อยกู้แล้วก็ซื้อขายที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการล้มละลายในบริษัทที่ทำธุรกิจกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความเสี่ยงแล้วก็ไปผูกพันกับยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตนะครับจะเป็นเจ้าใหญ่ก็จะมี BlockFi แล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของ Genesis Trading ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับการออกกฎระเบียบควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตต้องใช้เวลาซึ่งอาจกินระยะเวลาหลายปีก่อนที่จะมีการผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาแต่ก็จะช่วยให้ภาคการเงินของอังกฤษนั้นสามารถแข่งขันได้หลังถอนตัวจากสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาในตลาดเองก็เริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ